จากมันไม่เลือดจากใครบ้างแม่จากพ่อแม่มาใช่ไหมแล้วมันจะดูด้วยนะครับไม่มีเลือดวัวเลือดควายนะมีเลือดสุนัขบ้างไหมเนี่ยไม่มีนั่นอย่าพูดถึงมันเราพูดกันเฉยๆว่าเออมาจากพ่อแม่เราเนาะจึงมาเป็นเราเนาะโอเคเข้าใจตรงกันนะถามว่าในร่างกายของหนูเนี่ยหนูรู้เองนะครับอย่ามองอื่นมองที่นี่ในร่างกายหนูรู้เองนะก็จะหัวถึงเท้าถามว่ามีปวดหัวไหมครับปวดไหล่คอมีไหมครับบางครั้งโอเคนะปวดหลังมีไหมครับปวดหลังนะครับมีบางครั้งเจ็บหน้าอกมีไหมครับเวลาหายใจเราเนี่ยไม่มีนะครับมึนหัวมีไหมครับปวดแขนขามีไหมครับปวดแขนขาปวดเมื่อยทั้งตัวมีไหมครับไม่มีนะเด็กอย่างอื่นมีไหมครับนอกจากคำถามเมื่อกี้นี้ไม่มีเนาะโอเคครับเอาละถามว่าเดี๋ยวเนี้ยนะอยากจะให้ลุงออกช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้อยากจะได้อะไรจากลูกหมอกเลยอยากให้ลูกหมอกช่วยอะไรช่วยรักษาอย่างนี้นะช่วยรักษานะถามว่าหนูเป็นอะไรจิตใจให้รักษาโรคอะไรครับผมนักเรียนฮะไม่ชัดเป็นโรคอะไรครับผมไม่ได้เป็นโรคหนูไม่ได้เป็นโรคแน่นะโอเคเข้าใจตรงกันหนูไม่ได้เป็นโรคอะไรหรอกถูกต้องครับไอ้ที่ว่าหนูเป็นโรคนั้นนี่มีแต่เขาว่าหนูเป็นโรคนั้นนี่นะฮะแต่ความจริงหนูเพียงแค่ปวดไหล่คอปวดหลังใช่ไหมครับปวดแขนขามีแค่นี้ถ้าวัดความแข็งแรงระหว่างหนูกับเพื่อนฝูงแล้วความแข็งแรงยกข้าวของเงินทองสู้เขาได้ไหมครับไม่ได้นะงั้นลุงหอกจะให้ความแข็งแรงกลับบ้านเนาะโอเคนะเอาล่ะจะให้ความแข็งแรงสังเกตให้ดีนะครับนั่งให้สบายนั่งให้ตัวตรงครับตั้งฉากนี่เรียกตัวตรงตั้งฉากคำว่าตั้งฉากหมายความเส้นลำเส้นล่างไม่ใช่เส้นตรงเราเรียกว่าตั้งฉากโอเคไหมครับหายใจไปดูสังเกตร่างกายนี้จะเปลี่ยนแปลงนะครับหนูจะอธิบายความรู้สึกของหนูเองได้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงครับแล้วไปอธิบายให้กับคนหลังนู่นก็จะบันทึกนะครับโอเคหายใจว่าเจ็บไหมครับเอาแค่นี้พอไหมหายใจว่าเอาแค่นี้พอมากกว่านี้มันจะไม่ไหวเนาะหายใจว่าสังเกตตัวว่าจะหายใจโล่งดีไหมประมาณนั้นก็อย่ามองที่อื่นมองที่อื่นมันจะไม่รู้สึกตัวเห็นไหมต่อมาหายใจเองนะลูกนะโอเคครับดูชิจะหายใจได้โล่งขึ้นไหมโทษครับเจ็บไหมครับแค่นี้พออย่าให้มากกว่านี้เนาะต้องสื่อสารกันอย่าลืมหายใจครับผมเอาล่ะหายใจมีแค่นี้ต่อไปหัวหนูจะเบานะครับบอกว่ากินไม่ได้นะกินไม่ได้มันมี2อย่าง1ไม่มีกินมีกินแต่กินไม่ได้ก็ลงหนูมีกินนะแต่กินไม่ได้
พอกินเข้าไปที่มันไม่ได้เข้ามันออกเลยหรือมันไม่เข้าครับผมเข้าเข้าใช่ไหมมันออกเลยงั้นเหรอดูท้องจะเบานะครับทิ้งตอนนี้จะให้จะทำให้หนูกินได้นะครับถ้าหนูกินได้มันก็จะเดินเติบโตตามวัยเนาะเจ็บไหมครับไม่เจ็บเจ็บรู้บอกนะครับสังเกตเพราะนี่มันไปยังกระเพาะและลำไส้นะครับพลังงานตรงนี้มันจะเข้าไปตุ้นหนูเองโทษครับตอบคำถามเจ็บไหมครับแค่นี้พอไหมครับหายใจไปทีไม่มากกว่านี้หรอกครับอย่ามองที่อื่นหรอกสังเกตตัวเองความรู้สึกมันจะบอกเองนะครับดูเจ็บไหมครับแค่นี้พอเนาะหายใจไปแล้วหายใจร่างกายหนูจะบอกเองว่าอะไรเกิดขึ้นครับก็ครับเอ๊บนี่ลองเงาเข่าเหยียดขาซิมันคล่องตัวไหมครับลองเขย่าซิมันคล่องตัวไหมหัวเข่าหัวขาคล่องไหมแน่ใจนะแน่ใจนะครับแน่ใจแน่นะมีส่วนไหนอีกในร่างกายที่รู้มันติดขัดอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีแน่นะตามองเห็นสว่างได้ชัดเจนไหมครับมองเห็นลายมือไหมครับโอเคลองนับหนึ่งถึงสิบสิครับเร็วๆเน้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบโอเคได้7ลบ2เหลือ7ลบ2เหลือ7ลบ2เหลือถูกต้องครับ5บวก2เป็นถูกต้องครับได้แต่ว่าไวนะครับใครเขาจะบอกว่าเรา IQ ต่ำ IQ ต่ำไม่ใช่คน IQ ต่ำ IQ ต่ำจะไม่ใช่เป็นเช่นนี้โอเคนะครับปึ๊บไม่รู้จะเบาหัวอีกชั้นหนึ่งครับต่อไปคอยดูน้ำหนักตัวขึ้นนะครับสูงความสูงเพิ่มขึ้นแล้วจะกินได้แล้วจะเจริญไวเจริญหมายความว่าเจริญเติบโตแบบสมส่วนนะครับโอเคนะครับถามว่ารู้สึกเป็นไงทั้งหมดครับทั้งตัวตอบตามความรู้สึกครับสบายดีโอเคสบายมันจะรู้เลยครับว่าอันนี้ก็ได้ครับนู่นเชื่อชิ้นนั่งคุยคุยเลยเอาใครต่อมายังเย็นมายังหนูเย็นค่ะเติมพวงประดุจนะคะต้องเหลือบตามองมันได้ด้วยครับมันจะได้อ้าวครั้งที่เจอกันที่เท่าไหร่ครับเจอกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่สองนะครั้งแรกที่ผ่านมาคราวนู้นเป็นไงบ้างครับเจอมือหงอกเป็นไงครับถามว่าอะไรที่มันดีขึ้นบอกได้ไหมครับหายใจได้ดีขึ้นความแข็งแรงมีมากขึ้นไหมครับแน่ใจนะโอเควันนี้จะได้ลุงของช่วยเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพร่างกายครับรักษาอะไรเนาะโรคเลยถามว่าหนูเป็นโรคอะไรครับอะไรนะไม่มีโรคไม่มีโรคไม่มีโรคจะไปรักษาได้ไงโอเคไหมหนูต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับหนูต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคโอเคไหมส่วนคำว่าโรคนู่นนี่นั่นมีแต่คนอื่นก็หยิบยัดให้กับหนูโอเคนะแต่หนูต้องบอกกับตัวเองว่าหนูไม่มีโรคโอเคนะแต่ความแข็งแรงเมื่อคราวที่แล้วนะรู้สึกว่าหายใจดีขึ้นแข็งแรงเพิ่มขึ้นไหมครับต้องการความแข็งแรงเพิ่มมากกว่านี้ไหมครับสังเกตนะโอเคนะครับก่อนจะไปตรงนั้นมีมึนหัวไหมครับปวดหัวมีไหมครับปวดหัวไหล่มีไหมครับแขนเจ็บหน้าอกมีไหมครับปวดเมื่อยทั้งตัวมีไหมครับโอเคงั้นคอยดูทั้งหมดนะครับว่าช็อตต่างๆลุงหมอจะช่วยหนูให้รู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนจาก
ก่อนที่ลุงหมอจะสัมผัสนะครับไปรายงานตรงนี้ครับโอเคนะก็คือเป้าหมายเราคือความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากลุงหมอช่วยแล้วนะครับหายใจลึกลูกเจ็บไหมครับไม่เจ็บนะไม่เจ็บปล่อยไปเรื่อยนะหนูเป็นผู้ตามคำตอบก็คือความรู้สึกเวลาหนูให้ใจลึกๆมันจะโล่งฟ้านี่เป็นของฉันน้ำนี่เป็นของฉันต้นไม้เป็นของฉันเนี้ยอย่าไปทำลายเขานะใช่ไหมมันจะรู้สึกว่าฟ้าเนี่ยเป็นของฉันน้ำเป็นของฉันต้นไม้ทุกต้นเป็นของฉันความรู้สึกอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นความที่อยู่ในบทบาทของธรรมชาติโอเคไหมครับจะสะอาดมากยิ่งขึ้นอาบน้ำปกติธรรมดาแต่รู้สึกว่ามันจะสะอาดมากกว่าเดิมนะครับเอ๊ะน่าวละน่าวนั่งเฉยเนี่ยนั่งตั้งฉากคำว่าตั้งฉากหมายความว่านี่มันเป็นเส้นราบตั้งให้ตรงเรียกว่าตั้งฉากใช่ไหมถ้าเป็นเรียนวิชาเรียขามันจะมีมุม90องศาตรงนี้มุมฉากเขาเรียกมุม90องศาน่าไปเรียนกันเนาะโอเคต่อไปเวลาเลี้ยงชื้นจะแตกตัวจะไม่แตกสองนี้ขึ้นหายใจลึกครับเอาความแข็งแรงนะครับอะไรก็สู้ความแข็งแรงไม่ได้ความแข็งแรงได้สุขภาพต้องดีสุขภาพดีหมายถึงร่างกายของหนูความคิดของหนูแล้วก็พลังงานที่มีในตัวเองพลังงานบริสุทธิ์ของหนูเองนะครับมันจะผสมผสานกันเองนะอึ๊บนะอีกทีนึงอึ๊บหายใจลึกอึ๊บนะยังไงโล่งดีนะมันทีมชาติเนี้ยต่อไปจะช่วยเรื่องท้องท้องอาหารกินอะไรไปจะย่อยหมดทีข้างในที่มันไม่ดีมันจะสลายออกนะครับจะเป็นในเลือดอยู่ในนั้นก็ตามทีมันจะสลายไปเองครับหายใจลึกครับเอิบโทษครับเอิบนี่โทษครับเจ็บไหมครับจุดนี้ไม่เจ็บหายใจเข้าไว้อะไรก็ช่วยหายใจไม่ได้โทษครับนี่ไงนี่แน่เอาล่ะต่อไปเรียวแรงจะมาไล่แข้งขาเจ็บไหมครับเอาแค่นี้พอเนาะหายใจวะเราจะไม่มากไปกว่านั้นเอ๊บนี่สังเกตข้อเข่าข้อขามันจะคล่องตัวมันเหมือนกับเวลาจะเดินตอนนี้กี่โมงแล้วครับ10 โมงเนาะ10 โมงอีกกี่นาที11 โมงครับอีก3 นาที11 โมงนานนะมีนาฬิกาต้องบอกเวลาให้เป็นนะครับไม่ใช่ใส่โกโก้บอกเวลาไม่เป็นมันก็ไม่ถูกอะไรล่ะใช่ไหมตอบคำถามรู้สึกเป็นเช่นไรดีขึ้นสบายตัวขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เปล่าไม่รู้นะไปให้ความรู้สึกด้านนู้นดีอันนี้ไปด้วยนะครับเลือดเป็นบุคคลที่คราวที่แล้วนะครับเป็นบุคคลที่มีเลือดสูงที่สุดมากที่สุดนะสองครั้งแล้วนะครับรู้สึก
รู้สึกว่าหนูจะลดลงหรือเปล่าไม่รู้นะนู่นสามลมใครสอนหนูเอาหูหนูใครสอนแต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครับกับลุงครั้งที่3เนาะครั้งที่1คราวที่แล้วเจอกันรู้สึกเป็นไงรู้ไหมจำความสุขเองได้ไหมครับครั้งที่2เจอกันครั้งแล้วเป็นไงครับรู้สึกอะไรไหมครับนี่คอยดูครั้งที่3นะครับจะรู้สึกว่าเป็นเช่นไรเนาะหรือหมายจะคำถามมีว่าปวดหัวไหมครับมึนหัวมีไหมครับโอเคนะไม่ปวดไม่มึนนะเวลาผ่านมือลุงหมอมันจะเบาหัวเบาตัวนะครับปวดคอไหล่มีไหมครับแขนขาปวดมีไหมครับไม่มีเจ็บหน้าอกมีไหมครับปวดเมื่อยทั้งตัวมีไหมครับไม่มีเลยโอเคดีมากครับเอาละทีนี้พอเวลาผ่านมือดูหมอครับหนูจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปจำไม่ดีนะครับเอาละหายใจไปลูกเอาละมาถึงตรงนี้นั่งให้ตรงไม่ต้องฉากเขาไม่ต้องฉากนะครับหนูต้องตัวตรงยืนตรงนั่งตรงโอเคไหมแล้วนั่งแบบนี้ต้องฉากโอเคไหมถ้านอนราบกับพื้นก็เลยนอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สาวถ้าลูกไปนั่งตั้งฉากแต่ว่านั่งแบบ90องศา90องศานะเอาจำพวกนี้เอาไว้เอาไว้ใช้ในวันหน้าเวลาเดินถึงนะครับจะบอกหายใจลึกๆอย่างเดียวด้วยหนูมีที่หายใจแล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกในตัวตนหนูเองครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บดีมากเรื่อยๆเจ็บไหมครับมากครับหายใจลึกๆแล้วหนูจะรู้สึกว่ามันหายใจได้ยาวขึ้นเบาขึ้นประมาณนั้นครับเอาล่ะขยับเองดูซิรู้สึกเป็นไงครับเบาเลยเนาะจริงนะตอนที่หนึ่งสองที่ผ่านมาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คราวนี้เบาเลยเนาะโอเคซ่าคุณยืดตารู้สึกตาด้านซ้ายแดงเนาะเจ็บไหมตรงนี้เหมือนจะเป็นตุ่มขึ้นมาเนาะไม่ได้ครับจะช่วยนะฮะมันจะปิดมันเองครับจะยุบมันเองนะเจ็บไหมครับเจ็บดูจะหายเจ็บไหมนี่อ่ะดูตรงนี้นี่เจ็บตรงนี้จะหายเจ็บถามว่าหายเจ็บยังครับหายเนาะมันเจ็บนิดหน่อยข้อมือก็หายเจ็บข้อมืออีกแบบนึงโอเคนะครับเอาละต่อไปดูเบาหัวนะครับอันนี้มันจะมาช่วยด้านความคิดและความจำนะครับที่ลุงหมอช่วยหนูในเวลานี้ความคิดความจำ IQ คิดเร็วจำเร็วฟังเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วจำเร็วเห็นนะและจำได้นานก็เรียกว่าคนที่ IQ สูงเช่นนั้นนะครับจะเรียนหนังสือเก่งเห็นนะผู้ใหญ่เขาเรียกว่า IQ นะก็ทำหายใจเรื่อยๆถึงจุดตัววาทั้งตัวเลยเพราะลุงรู้ว่าเวลาสัมผัสให้จุดไหนความสบายตัวจะเกิดขึ้นครับหายใจไว้ครับ
ายใจไว้ครับนั่งพิมพ์ซะมีปัญหาเรื่องเจ็บท้องปวดท้องมีไหมครับไม่ดูมันจะเบานะครับหายใจตามปกติครับนี่ก็ครับมีเจ็บไหมครับไม่มีหนูจะเบานะนะสามสองอย่าลืมหายใจละครับแล้วนี่ต่อไปมันจะเบาขาเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับเวลามันเข้าตัวหนูจะสบายตัวนะครับต่อไปสังเกตการกระโดดรถเต้นเพื่อนจะคล่องตัวนะเล่นฟุตบอลจะวิ่งมันจะหมุนตัวมันจะไวมันจะเข้าคล่องว่องไวนะครับพลังงานตัวนี้มันจะให้สุขภาพร่างกายของหนูไม่เปลี่ยนแปลงจะเดินตกตัวไปตามวัยนะครับความคิดพลังจะไปตามวัยนะครับหายใจได้ด้วยหายใจก็นี่คือพลังงานครับเรียนรู้จากที่สุดต่างต่างเดิมมากมากรู้สึกว่าดีอธิบายคำว่าดีหรอกดีคือเบาเนื้อเบาตัวถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ไปนั่งเลยครับแล้วก็เอาเรื่องของตัวเอาล่ะขอเป็นสมาธิหน่อยสมาธิ